คือเล่นเครื่องเสียงภาษาไทยชัดเจนนะ คุณชัยวัฒน์มันประกอบไปด้วยเครื่องและเสียงครับผมรวมกันเป็นศัพท์ว่าเครื่องเสียงครับผมทำไมไม่คุณไม่หยุดเครื่องแล้วคุณมาเล่นกับเสียงเลยโดยตรงการหยุดเครื่องผมอาจจะไม่เห็นด้วยนะมันเหมือนกับการเล่นซื้อรถมาคันหนึ่งเนี่ยรถทุกคันเนี่ยมันอาจจะมีอัตราเร่งแซงตีนต้นตีนปลายไม่เหมือนกันแล้วคุณจะขับเขาให้ได้ดีเนี่ย คุณก็ต้องใช้เวลาที่จะเรียนรู้กับเขาถ้าอย่างนั้นถ้าเราบอกว่าทิปโทเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งศิลปะตัวนี้จึงเกิดขึ้นผมใช้เวลา2ปีที่ผมเล่าไว้นี่2ปีแล้วนะครับโดยเอาความคิดโดยเอาศาสตร์ต่างๆมารวมไว้เป็นเรื่องนี้รูปทรงเป็นตัวกำหนดอันนี้เป็นตัวกำหนดเรื่องความถี่ต่ำและผมอยากได้กลางมีเนื้อครับผมก็ต้องค่อยๆรีดมันลงมาถึงกลางตอนบนแล้วก็ในท้ายที่สุดก็ปลายแหลมรูปทรงเป็นตัวกำหนดนะฮะงั้นผมทำสิ่งนี้นะจนได้รูปร่างอย่างนี้ในยุคนั้นเรียกว่าเมจิกสไปร์1ครับงั้นอยากทราบว่าเซาะล่องมีผลอย่างไรแล้วก็ทำเป็นร่องๆกลมๆเนี่ยเพื่ออะไรครับพริกในยุคเริ่มต้นเนี่ยผมก็ไปเรียนรู้จากภูมิปัญญาส่วนใหญ่ผมจะนำภูมิปัญญาของบรรพชนของเราที่เล่นเครื่องเสียงเนี่ยเขาคิดประเดี๋ยวเนี่ยหาวิธีมาดัดแปลงใช้ผมเป็นคนเดียวในโลกที่นำเอาฮอนโหลดหรือว่าปากแต่มาใช้กับทิปโทภูมิปัญญาเดิมฮอนโหลดเนี่ยเขาทำฮอนโหลดเพื่ออะไรขยายเพื่อขยายเพื่อควบคุมครับต้องบอกว่าเพื่อควบคุมให้เป็นไปอย่างที่เขาอยากจะได้ครับผมยกตัวอย่างเสียงผมขนาดนี้ผมเชื่อว่าไมค์น่าจะไวพอนะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนคุณจำเสียงนะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนคุณพบว่าเสียงแม่งเปลี่ยนผมควบคุมแล้วผมอยากให้ความถี่แม่งสูงขึ้นสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็คือฮอนโหลดหรือปากแต่นี่ก็คือเทคโนโลยีที่เฮียกล่าวไว้ทั้งหมดใช่มีการจูนเสียงอีกเหมือนกันถูกต้องครับครับผมถูกต้องครับแล้วก็ตัวนี้ข้างในมีเม็ดลูกปืนกลมอยู่4เม็ดครับนะ4เม็ดเนี่ยทำหน้าที่อะไร1เนี่ยเม็ดลูกปืนเนี่ยมันจะอยู่ถ้าคุณส่องเนี่ยคุณจะมองเห็นมันจะอยู่แถวๆนี้นะเพราะฉะนั้นชิ้นบนเป็นแคปชิ้นล่างจะเป็นบอดี้แล้วก็ขันยึดเข้าด้วยกันทำไมถึงใช้ลูกปืนครับมาสิครับอันนี้ผมไม่รู้เวลาที่เราขันเข้าไปแล้วเม็ดลูกปืนกลมเนี่ยแคปเนี่ยจะมีหน้าสัมผัสอยู่แค่นี้เองแทนที่เราจะใช้เป็นกระบอกมันเราลดหน้าสัมผัสเขานะเสร็จแล้วร้อยมันกลมเนี่ยแรงที่มาจากตรงนี้มันจะต้องวิ่งเนี่ยด้านข้างต้องวิ่งด้านข้างสมมุติว่าแรงเนี่ยเป็นความถี่หนึ่งข้างบนรับความถี่นี้มาเจอกันข้างล่างที่ความถี่เดียวกันโอกาสหักล้างกันเป็นศูนย์มีมากสลายไปเลยใช่โอ้โหดังนี้นี่เองด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีปากแต่รอรับอยู่แล้วเอาเม็ดลูกปืนมานั่งอยู่บนปากแต่หมายความว่าอะไรที่อยู่ข้างบนส่วนหนึ่งจะอ้อมมาเจอกันด้านล่างหักล้างเป็นศูนย์นะอีกส่วนหนึ่งนะก็คือมันจะเกิดเขาเรียกว่าความถี่ก้องกำธรแล้วเรียก resonance นะมันก็จะถูกระบายออกตรงนี้งั้นตรงนี้เนี่ยมันจะมีลมนะฮะผมจะเรียกจากนี้ไปว่าเม็ดกลมนั้นน่ะเป็นไดเวอร์ครับแล้วก็ท่อเนี่ยคือฮอนโหลดครับนั้นแรงที่กระเพื่อมลงมาเนี่ยก็จะส่งมาตามท่อถ้าคุณเอาทิชชู่ระหว่างที่เปิดเพลงดังเนี่ยมาทิชชู่ในกระเพื่อมนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการทำให้แรงสั่นเนี่ยหายไปและอีกส่วนหนึ่งก็คือควบคุมมันด้วยใช่เพื่อไม่ให้มันสะท้อนกลับมาหาเครื่องเสียงใช่เพื่อให้เราได้ยินเสียงที่แท้จริงจากเครื่องเสียงอีกส่วนหนึ่งกำกับทิศทางให้มันจิ้มลงพื้นที่ปลายแหลมนี้เท่านั้นนี่คือ2ปีกับการหาหลักในการคิดสร้างผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นออกแบบโดยความเข้าใจในเรื่องศิลปะของการนำวัสดุต่างๆเนี่ยมาผสมกันครับด้วย5องค์ประกอบอย่างที่กล่าวไปครับ
นี่คือเป็นหัวใจของการเล่นเสียงใช่ครับการเล่นเสียงเนี่ยหัวใจสำคัญคือต้องไปค้นหาสาเหตุครับที่ทำให้เสียงกลายเป็นอย่างนั้นถ้าคุณไม่หาสาเหตุแล้วมันเสียงดีผมก็บอกว่าฟุกก็ได้ แต่ถ้าคุณลงไปค้นหาสาเหตุ คุณจะเข้าใจอ๋อที่มันเป็นเสียงแหลมเปี้ยวอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรที่เบสแม่งตึมขนาดเนี้ยแม่งเป็นเพราะอะไรคุณหาสาเหตุได้คุณก็จะทำซ้ำต่อไปได้อย่างมาตรฐานด้วยใช่ครับครับผมใช่ครับทีนี้ผมเล่าต่อดีไหมปักแต่แล้วก็ทำแล้วครับมันก็มีภูมิปัญญานะของบรรพชนเราอีกตัวหนึ่งเราเรียกสิ่งนั้นว่าเฟสปลักก็เลยมาเป็นตัวนี้เลยใช่ไหมครับทำไมมันเขาต้องไปคิดเฟสปลักวะเฟสปลักมันให้อะไรวะแล้วเฟสปลักมันต่างกับฮอนยังไงมันอยู่ตรงกันข้ามไงใช่ครับถ้าเราเอาเฟสปลักเสียบเข้าไปในรูเราก็เรียกว่าเฟสปลักดีกว่ามันต้องบอกว่าตัวผู้กับตัวเมียมันต้องคู่กันครับผมนั้นก็เป็นความท้าทายของผมเลยเรียกว่าซุกซนแล้วแหละครับเอ๊ะถ้าเรานำภูมิปัญญาเก่าเนี่ยเขาเอาเฟสปลักไปใส่ตรงไดเวอร์ตรงบูฟเฟอร์เนี่ยเพื่ออะไรก็มานั่งตีโจทย์แล้วมันได้อะไรขึ้นมาวะเฟสปลักเขาก็ทำเป็นไม้มั่งทำเป็นทองเหลืองอลูมิเนียมทองแดงเขาก็เปลี่ยนวัสดุทำไปเรื่อยครับงั้นมันต้องมี something inside ครับก็เลยลองทำเฟสปลักขึ้นมาแล้วเอามาติดยุคแรกครับตีเป็นเนินแล้วขันแม่งเข้าไปเลย แล้วเขาพบว่าแม่งไม่ค่อยเชื่อมโยงกันเว้ยมันอาจจะมีต้านทานตรงรอยเชื่อมต่อนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงการเกิดการเจาะรูเพื่อเอาเฟสปลั๊กเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วกำกับทิศทางด้วยนะว่ามันจะต้องวิ่งมาด้านนี้เฟสปลั๊กก็คือการควบคุมมุมกระจายเสียงในทางตรงกันข้ามของฮอนอย่างนี้เขาใช้วิธีกลับกันก็คือใช้เฟสปลั๊กแล้วกระจายมันออกไปครับผมนั่นหลักการตรงนี้พอมันกระจายออกไปมันตรงนี้ต้องวาวเข้ามาเนี่ยเพราะว่าเพื่อให้มีพื้นที่กระจายออกไปให้มากงั้นเฟสปลั๊กเป็นวิธีกำกับทิศทางอีกวิธีหนึ่งครับผมจากนี้ไปผมจะเรียกแนวความคิดนี้ว่าพอยเตอร์จะชี้ไปที่ไหนล่ะเราก็เรียกว่าพอยเตอร์ครับผมนะก็เกิดเป็นตัว2ครับใช้เวลาเกือบปีเพราะว่ามันไม่พลิ้วเลยเพราะเราเอาทรงกระบอกมาทำอ่ะมันไม่พลิ้วเลยในท้ายสุดผมไม่มีทางเลือกวิธีที่ทำให้พื้นเสียงสะอาดและก็พลิ้วผมต้องไปชุบโรเดียมทองคำขาวต้องแก้ด้วยการเล่นแร่แปรธาตุเครื่องเสียงเรารู้จักการชุบนะนี่คือการเล่นแร่แปรธาตุของมวลสารทองเหลืองชุบทอง 24K ครับอันนี้เราก็รู้จักนะงั้นเราก็เอาทองเหลืองมาชุบทองคำขาวโรเดียมงั้นโรเดียมรีดให้เสียงสะอาดแล้วก็เสียงมีไมโครดีเทลที่ดีครับจึงแสดงตัวมาเกิดการพริ้วไหวส่วนผสมของโรเดียมกับทองเหลืองเกิดบางสิ่งบางอย่างและในรูปทรงของเฟสปักครับอันนี้ตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยมันเกิดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าอิ่มอิ่มจากทองเหลืองเสียงเนื้อมีเนื้ออิ่มครับนะเปิดมีความพริ้วหวานจากโรเดียมและปลายหวานจึงออกมาเป็นรูปทรงแบบนี้และวัสดุแบบนี้ใช่แล้วก็รวมถึงปลายตอนท้ายเนี่ยก็ยังคงเป็นโรเดียมจุดต่อที่สำคัญและเป็นจุดที่ทำให้ผมมามีชื่อเสียงในยุคหลังนี้ก็คือการที่เอาตัวรองรับเนี่ยนะทุกคนก็มีความรู้สึกคิดง่ายๆว่าคือกันพื้นไม่ให้มีรูไงใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยพอผมเปลี่ยนอันนี้เป็นสแตนเลสที่แม่งเสียงเปลี่ยนเว้ยผมเปลี่ยนเป็นแผ่นอลูมิเนียมก็เสียงเปลี่ยนทำไมมันถึงเปลี่ยนเพราะว่าไอ้ 0.5 มิลที่มีแรงสั่นเข้มข้นเนี่ยมันจิ้มลงไปด้วยน้ำหนักที่กดลงไป30กิโลเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันตอบสนองมันร้องกรี๊ดการ์ดร้องวอยวายจิ้มแรงขนาดนั้นอ่ะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอ๊ะ
ถ้าอย่างนั้นอีเนี้ยมันจะต้องมีผลกับเสียงนะใช่ครับงั้นทำยังไงล่ะแล้วมันหน้าที่มันคืออะไรลองไปถามผู้สร้างที่ต่างประเทศลองไปถามผู้คนที่เล่นเครื่องเสียงอีนี้ทำหน้าที่อะไรผมว่ามันก็มีน้อยคนที่จะให้คำอธิบายที่สมเหตุผลได้ในท้ายที่สุดหลังจากไต่ตองมาผมก็รู้แล้วโอ้ไอ้นี้เนี่ยน้ำหนักมันลงมาจากข้างบนเว้ยนะลงมาที่นี่ไอ้ตัวนี้จะต้องทำหน้าที่หลักอันหนึ่งนะก็คือทำให้มันกระจายบนพื้นผิวเราเรียกว่า divert force เนี่ยจากแนวตั้ง vertical ให้มันเป็น horizontal ออกไปเพราะฉะนั้นแรงมันถึงออกไปทางเดียวได้สำเร็จไงคือเขาทำหน้าที่รับแรงจากด้านบนใช่โดยกระจายด้วยวัสดุด้วยการจูนเสียงแบบที่เฮียเข้าใจและทำมาอ่ะใช่เพราะนั้นหลักการสำคัญก็คือทำยังไงน้ำหนักที่กดอยู่ข้างบนเนี่ยจะถูกเกลี่ยกระจายออกไปรอบตัวนะโดยที่การที่จะเอาแรงสะท้อนจากพื้นผิวเนี่ยกลับขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำได้น้อยในเมื่อแรงเนี่ยมันผลักออกมาตลอดเลยมันก็ไม่สามารถดูดเข้าได้ครับนะอันหลักคิดนี้จึงสร้างให้เกิดสินค้าตัวนี้ครับ Magic Plate มันเริ่มจากตัวนี้แล้วก็พัฒนาหาวิธีที่ให้มันออกไปวันเวนะไม่ให้มันเกิดการย้อนสอนมาจึงเกิด Magic Plate Magic Plate ตัวนี้กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์มหัศจรรย์เครื่องเสียงมีไสยศาสตร์มีเวทไหมครับเครื่องเสียงบางคนเขาจะบอกว่ามีเวทแต่ไม่ใช่หรอกครับมันเป็นศิลปะของการจูนเสียงใช่ครับมันเพียงแต่คุณเข้าใจมันหรือคุณไม่เข้าใจมันเท่านั้นเองถ้าคุณไม่เข้าใจมันเอาสิ่งที่ไม่เข้าใจทั้งหมดรวมกันเราเรียกว่าเวทมนต์ไสยศาสตร์ก็เหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยวิทยาศาสตร์นะก้าวหน้าไปแล้วเราไปฆ่าคนกลุ่มนั้นเราเรียกว่าแม่มดครับจับเผาแม่งเลยเพราะว่าเราไม่เข้าใจมันครับพอเราไม่เข้าใจเขาเราก็ไปโทษเขาใช่แต่ถ้าเราเข้าใจเขาเราเอาเขามาใช้นั่นคือวิทยาศาสตร์คือวิทยาศาสตร์ถ้าเกิดเข้าใจใช้อย่างมีรู้คุณค่าของเขาผมศิลปะผมเนี่ยเอาชีวิตรอดมาได้ 2-3 ยกจากคำครหาว่าผมเป็นพ่อมดงั้นวันนี้ผมจะอาศัยเวทีนี้อธิบายว่าจริงๆเนี่ยผมคิดอะไรอยากจะรู้มากกว่านี้ก็เข้ามาเล่นอยู่กับผมถูกต้องครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะบอกเรื่องราวทั้งหมดในระยะเวลาอันสั้นในคลิปวิดีโอสั้นๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้มาส่วนสุดท้ายที่สวยมากอันนี้แจ๋วนะเอ้ามันไม่มาล้างกันแล้วมาเล็กกับใหญ่ละงั้นถ้ามันมีสามีมันก็ต้องหาภรรยาที่มันเหมาะสมกันนี่คือภรรยานี่คือสามีไงอ๋อมันจึงเกิดการสร้างหรือรีไวซ์ตัว Magic Spike 1เนี่ยขึ้นมาเป็น Magic Spike Generation ที่5ครับนะแต่ทีนี้โดยรูปทรงมันเนี่ยนะเบสมันเยอะครับนะงั้นมันก็ต้องมาถอยกลับมาที่สารตั้งต้นคือวัสดุอะไรครับตัวเนี้ยมันมีการค้นคว้าในวัสดุรีไวซ์ใหม่หมดเลยเกรดสูงสุดที่ผมหาได้ในท้องตลาดนะแล้วก็มาสร้างขึ้นมานะฮะแล้วก็ตัวเนี้ยผมมีประสบการณ์เลยครับถ้าเราจะดีลกับโดเดียมเมื่อไหร่กูเจ็บตัวนะมันต้องหาวิธีดัดแปลงผมก็ดัดแปลงโดยการใช้สเตนเลสนะออกมางั้นทำให้ตัวนี้มีราคาที่สมส่วนครับกับการบริโภคกับเพื่อนๆนะโอเคนะการใช้สไปค์เนี่ยต้องติดตั้งนะครับถึงจะเอาข้อได้เปรียบของเขามาใช้การใช้สไปค์เนี่ยโดยการหนุนรองเฉยๆเนี่ยนะคุณจะต้องทำให้แน่ใจว่ามันจะไม่เกิดการสั่นนะไม่เกิดช่องว่างใช่ใช่ถ้าคุณสเคียวตรงนั้นไม่ได้ดีที่สุดคือการขันแล้วก็ยึดเลยพื้นที่ตรงเนี้ยครับมันจะเป็นตัวเปิดรับได้เต็มที่ครับนะงั้นการขันสไปค์โดยที่ตัวสกูเนี่ยยังลอยโดดเด่นเนี่ยก็คือว่ายังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสไปค์เต็มที่ครับผมนะฮะโอเคงั้นมันก็ยุ่งยากในการติดตั้งไงครับงั้นมนุษย์เนี่ยก็เลยคิดหาวิธีอันนึงงั้นใช้หลักคิดอันนี้สิแล้วทำให้มันมีรูปทรงที่มันทำงานง่ายมันจึงเกิดสิ่งประดิษฐ์ตัวนี้เราเรียกว่าฟุตเตอร์เนี่ยขี้โกงก็คือไม่ต้องไปรวบรวม
เงินแล้วก็รีดเงินออกทางท่อเล็กๆนี้สิ่งที่จะทำเลยก็คือรับมาแล้วก็กระจายรอบตัวไปเลยนี่คือหลักคิดของฟุตเตอร์นะรับน้ำหนักลงมาแล้วก็เกลี่ยแรงเนี่ยออกไปอยู่รอบตัวเลยเป็นการถ่ายทอดออกไปโดยที่ให้มันกลับเข้ามาได้น้อยที่สุดเรียกว่าเอาคุณสมบัติที่ดีมาทำให้ครับง่ายขึ้นใช้งานง่ายขึ้นใช้งานง่ายขึ้นก็การใช้งานคือยกแอมขึ้นมาแล้วก็เสียบฟุตเตอร์หาตำแหน่งที่เหมาะสมนะแล้วก็วางแอมลงไปเสร็จแล้วนะแล้วถามบอกว่าจะมีสักวันไหมถ้าเราจะทำฟุตเตอร์ให้มีประสิทธิภาพเท่าวันนี้โดยกลศาสตร์โดยหลักคิดแล้วโอกาสที่งานลักษณะนี้จะมาไล่ทันงานลักษณะนี้ก็มีน้อยลงครับผมนะฮะก็หวังว่าเพื่อนๆที่ตามฟังมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคงจะได้รับประโยชน์คือเฮียไม่ได้ต้องการทำสิ่งของออกมาเนี่ยเพื่อเป็นแบบอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายเอากำไรอย่างเดียวผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่เฮียต้องการทำออกมาเพื่อสร้างชื่อเฮียต้องการบอกว่าทั้งชีวิตเฮียเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างเจออะไรมาบ้างแล้วค้นพบอะไรมาบ้างบอกนักเล่นด้วยอุปกรณ์เหล่านี้ที่เฮียคิดค้นขึ้นมาเฮียถังเล่นอะไรอิเลเคกะไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่บุกเครื่องเสียงให้มันเป็นโล้เป็นพายสักทีก็อีแค่สไปและฟุตเตอร์ถ้าอยากจะรู้แค่สไปฟุตเตอร์เนี่ยมันทำอะไรได้ติดตามคุณชัยวัฒน์ตัวอย่างอยู่ในมือคุณชัยวัฒน์แล้วคุณชัยวัฒน์เนี่ยจะรับผิดชอบดูแลการทดสอบแล้วคุณชัยวัฒน์จะตอบเองแหละก็แค่สไปฟุตเตอร์มันจะเท่าไหร่เชียวผมอยากจะบอกก่อนปิดเทปรายการนี้นะครับว่า คนอื่นเนี่ยเขาอาจจะทำเพื่อขายครับแต่เฮียต้องการทำเพื่อบอกใช่ทำเพื่อให้เขาเข้าใจครับว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันไม่ใช่ความบ้ามันไม่ใช่เมจิกแต่มันคือสิ่งที่ผมรู้มาแล้วผมอยากจะส่งต่อให้คุณครับให้คุณมีความสุขกับสิ่งที่ผมทำลองมาค้นหาว่าเครื่องเสียงของคุณเนี่ยเสียงดีที่สุดแล้วหรือยังคุณได้จัดการกับเสียงมันหรือยังถ้ายังมาหาผมแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปชูเสียงเครื่องของคุณให้โดดเด่นขึ้นมางั้นการเล่นสไปฟุตเตอร์เป็นการอัปเกรดเสียงที่ถูกที่สุดที่มนุษย์พึงควรจะจ่ายได้นี่คือส่วนน้อยที่เราคุยกันใช่อยากจะรู้ว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรหลักการแบบไหนแล้วชีวิตผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยผ่านอะไรมาผมเชื่อว่าเขาจะยินดีมอบให้กับคุณวันนี้ขอบคุณเฮียฉางมากนะครับครับขอบคุณคุณชัยวัฒน์นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน